12 พฤษภาคม New Profile Pic กันหรือยังคุณผู้ชมหลายคนคงจะตั้งแล้วนะครับ Profile Picture ใหม่ใช่ไหมที่เป็นสไตล์ภาพวาดสีน้ำมันเอารูปหน้าเราที่ถ่ายนี่แหละชัดๆนี่แหละอัปโหลดขึ้นไปในแอป New Profile Pic นะครับแล้วก็กลายเป็นรูปแบบนี้โอ้โหนี่นะครับผมก็สนุกเลยนะเมื่อวานนี้เห็นเพื่อนแอนดี้เขาทำผมก็เลยทำตามบ้างแต่ปรากฏว่าโพสต์ของผมก็เขาเรียกว่าถล่มทลายนะครับผมเองก็ไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ยจะทำให้คนกดไลค์มากขนาดนี้ผมได้ไลค์นะขนาดนี้ไป 5,800 ไลค์นะครับจากรูปเดียวรูปนี้นะครับแล้วก็เพื่อนจำนวนมากก็ทำบ้างนี่ทำกันบ้างสนุกกันใหญ่เลยนะเอารูปมาโชว์กันใหญ่เลยหลายคนก็ชอบนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันสวย AI มันฉลาดนะแอปนี้ก็เป็นแอปที่โด่งดังทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับในเวลาเดียวกันถึงขนาด Daily Mail ของ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอแอปนี้เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่ามันน่ากลัวแค่ไหนนะครับต้นทางนะครับพอเราพิสูจน์ดูนะครับโดเมน newprofilepic.com ซึ่งปกติเขาจะแนะนำให้เราเข้าเว็บไซต์ก่อนโหลดแอปเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะว่ารูปเนี่ยเขาจะขึ้นมาจะมีชัดเจนเลยว่าลายน้ำที่เขียนเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วย newprofilepic.com บางคนก็ครอปออกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย newprofilepic.com เนี่ยจะเป็นเว็บต้นทางในการที่คุณจะใช้เครื่องอะไรก็ได้ iOS หรือ Android เนี่ยพอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะชวนไปโหลดแอปใน Store ของเครื่องนั้นๆนะครับซึ่งทั้งนี้เว็บไซต์นี้ครับมีต้นทางชัดเจนแล้วนะครับว่าจดทะเบียนครั้งแรกในรัสเซียโอ้โหพอขึ้นชื่อรัสเซียณขณะนี้หลายคนก็เลยไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ไปตรวจสอบประวัติกันหน่อยบริษัทที่เขาเป็นผู้ทำพัฒนาแอปนี้ขึ้นมานะครับนี่หน้าตาแอปนี้นะครับพอเราดูที่หน้าจอของGoogle Play นะครับเราจะเห็นชื่อบริษัทเลย Linerock Investments Limited นะครับนี่บริษัทนี้เนี่ยณเวลานี้ที่อยู่ที่แสดงไว้ใน Google เนี่ยนะครับ Google Play Store คือ British Virgin Islandsก็เป็นหมู่เกาะ British Virgin นะแต่ว่าทั้งนี้ก็มีคนไปดูแล้วก็วงไว้ว่าจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ยในมอสโกรัสเซียก็เลยมีความกังวลนะว่าเดี๋ยวข้อมูลที่ใช้กันเนี่ยมันจะส่งลั่วไหลไปที่เครมลินหรือเปล่านะตอนนี้กรุงเครมลินนี่ก็เป็นเรื่องของการมีสงครามอะไรต่างๆมากมายคุณผู้ชมครับแอปนี้เขาออกมาตอบอีเมลนะครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ Daily Mailเขาก็พยายามจะชี้ชัดในทุกเรื่องนะว่าเขาไม่ได้โลดโผนอะไรขนาดนั้นเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับแอปก่อนหน้าที่มีออกมาแล้วนะครับเป็นแอปสไตล์เดียวกันแต่งรูปเนี่ยก็คือแอปที่ชื่อว่า Photo Lab กับแอปตูนมีผมเองก็เคยเล่นที่ทำเป็นหน้าการ์ตูนเหมือนดิสนีย์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาจากบริษัทดิสนีย์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้ต้นทางนี้ว่าเคยจดทะเบียนที่มอสโกรัสเซียเนี่ยย้ายไปละไปอยู่ที่ British Virgin Islands แทนโดยทางผู้ตอบอีเมลนะครับของสำนักข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่า Developer คนแรกเท่านั้นเองที่ตอนที่เราทำเนี่ยเป็นรัสเซียเขาก็เลยไปจดทะเบียนที่นั่นแต่เขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นนะเราไม่เคยมีออฟฟิศอยู่ที่นั่นจริงๆปัจจุบันนี้ก็ใช้เซิร์ฟเวอร์เป็น Amazon นะ Amazon Cloud นะ AWS เนี่ยแล้วก็ Microsoft Azure นะครับก็ใช้อยู่ในอเมริกา2ตัวเล่าหลักการทำงานกันก่อนนะครับปกติแล้วพวกแอปตกแต่งรูปด้วย AI พวกนี้เนี่ยสมองกลเนี่ยไม่ได้อยู่กับแอปที่เราใช้ในเครื่องนะครับเราใช้ในเครื่องเนี่ยเราเป็นแค่เหมือนประตูทางผ่านเท่านั้นเองเราเลือกรูปใช่ไหมครับเราเลือกรูปที่เราอยากจะอัปโหลดและพอกด please wait แบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาในขณะนี้ภาพลูกและภรรยาผมเนี่ยในที่เลือกเมื่อสักครู่เนี่ยถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ตัวแอปเนี่ยทำหน้าที่เป็นประตูในการที่จะอัปโหลดแล้วก็รับการดาวน์โหลดมาแสดงผลนะครับซึ่งดูภาพแล้วก็ชอบกันทุกคนแหละนะแต่ว่าอยากจะมีคำแนะนำไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากแบร์ไตมีกองบรรณาธิการเทคนิคนะครับทางบก.เทคนิคเอกพลชูเชิดเราเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดใน privacy and policy ทั้งหมดแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันกับข้อมูลที่เขาขอสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับปัจจุบันนี้เรากดจาก about this app นะครับในตัวแอปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรา see detail เนี่ยล่าสุดบน Google Play Store เวอร์ชันของผมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ data is not available โดย Linerock Investment เขียนไว้นะแต่เรามีแคปทันอเมริกาครับเรามีหน้าจอให้ดูนะครับว่าเขาเขียน policy ไว้แบบไหนบ้างเปิดดูกันเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เขาขอแน่ๆแหละก็ขอสิทธิ์กล้อง take picture and videos อันนี้ต้องให้โดยสิทธิ์ถ้าเป็นแอปเกี่ยวกับรูปหรือการถ่ายรูปเนี่ยไม่ว่าจะแอปไหนๆ IG Instagram TikTok เนี่ยต้องเข้าถึงกล้องได้นะครับอันนี้ก็ให้ไป storage ครับพูดถึงเรื่องการจัดเก็บพื้นที่มีการ modify นะก็คือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ delete ลบเนื้อหาที่อยู่ใน share folder ในที่นี้ผมตรวจสอบนะครับจะมีโฟลเดอร์ใหม่เวลาเราติดตั้งแอปนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาบนจอบนเครื่องเราก็คือ new profile pic เป็นโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับแอปนี่แหละนะครับก็จะเข้าไปmodify ได้อันนี้ในกรณีนี้เราจะเซฟลงหรือเขาจะเอาสิทธิ์เข้ามา modify แก้ไขถ้าเราจะลบนะครับแล้วก็ read the content of your share storage อ่านข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แชร์นี้อันนี้ไม่แปลกแต่สิ่งอื่นๆครับที่เขาเขียนว่า alter นะครับ advertising ID permission อันนี้เข้าใจได้ตัวแอปก็มีรายได้จากโฆษณาอันนี้เขายังไม่ได้กดเลือกเพื่อจะลบลายน้ำนะครับเขารายได้เข้ามาจากโฆษณาที่เขาวิ่งอยู่บนจอนะก็จะมีวิ่งอยู่ข้างล่างเวลาที่เราเข้าไปใช้แอปนะครับในบางจังหวะอันนี้เขาขอสิทธิ์ ID นี่ก็เหมือนกับว่าจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครจะได้ยิงโฆษณาถูกตัวว่าง่าย run foreground service อันนี้ปกติไม่ใช่ run background ด้วยก็คือ run แอปปกติที่อยู่เบื้องหน้านะครับอันนี้ก็ให้ได้แต่ที่น่าสงสัยครับบรรทัดนี้ฮะ have full network access สามารถจะเข้ามาใช้ network แบบเต็มกำลังได้ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะต้องการจะให้อัปโหลดรูปเร็วหรือเปล่านะหรือดาวน์โหลดรูปเร็วหรือไม่แต่ที่ตั้งข้อสงสัยคือมีคำว่า receive data from internet ตัวแอปจะรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็ไม่น่าแปลกนะแต่กองบรรณาธิการของเราก็มองว่า2ข้อนี้นะครับแอปอื่นเขาไม่ขอกันปกติเขาไม่ได้ขอเต็มกำลังแบบ full network access แบบนี้นะครับส่วน view network connection prevent phone from sleeping นะป้องกันการหลับหน้าจอหรือ play install referrer API อันนี้พอเข้าใจได้ว่ามันมีส่วนเชื่อมต่อนะที่เรียกว่า API application program interface อันนี้เพื่อจะให้install พวกแอปที่เขาอาจจะมาโฆษณาหรือเรื่องต่างๆได้ซึ่งก็น่ากลัวอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็ view Wi-Fi connection ขอดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi หน่อยซิแหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ขอเยอะนะฮะขอเยอะไปดูจากหน้า privacy policy นะครับก็ค้นพบว่าเขาจะขอรูปของเราเนี่ยไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์2สัปดาห์หลังจากนั้นจะลบเองอัตโนมัติแต่ใน Service Data บอกว่าถ้ามีการแชร์ออกไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะก็จะมีการเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้จะร้องขอให้ลบปกติแล้วพวก Data Privacy หรือ Policy พวกนี้เนี่ยเขาจะเขียนละเอียดนะครับเพราะว่าเมืองนอกเขากลัวการถูกฟ้องร้องภายหลังฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาขออะไรเอาอะไรจากเรานะครับซึ่งก็คงเป็นสิ่งที่เราอยากจะแลกด้วยความสนุกก็คงจะต้องยอมนะแต่ทั้งนี้ครับผมเห็นว่าในเมื่อขอเยอะขนาดนี้ก็เลยอยากจะแนะนำง่ายๆว่าเพื่อความชัวร์นะครับคุณกดเซฟนะจากการที่ได้รูปที่ชอบแล้วเนี่ยเซฟลงคือดาวน์โหลดปุ่มเขียวนี้ไม่ต้องไปใช้บริการแชร์จากแอปนี้ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอแชร์จากตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปผูกพันกับแอคเคาท์ของเราอีกแอปนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับฉะนั้นปลอดภัยเบื้องต้นมันไม่ได้มีการล็อกอินด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าถ้าคุณจะต้องไปแชร์ต่อไปยังนิวฟีด Facebook Story Facebook นะครับอันนี้อาจมีการเกี่ยวข้องกับล็อกอินด้วยแล้วก็การขอ permission เข้าไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่แนะนำเพราะว่าตอนนี้ต้นทางน่าสงสัยจดทะเบียนครั้งแรกในมอสโกแม้ปัจจุบันนี้จะย้ายแล้วแล้วก็ออกมาให้ข่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกันเผอิญ developer เขาเป็นคนรัสเซียนะเขาใช้คนรัสเซียยูเครนอีกประเทศหนึ่งโอ้โหรัสเซียยูเครนทำงานร่วมกันแล้วก็เบลารุสด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ย developer คนแรกเนี่ยไปจดทะเบียนตรงนั้นแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งของเว็บไซต์ snopes.com นี่เขาก็สืบค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งข้อมูลไปถามนะครับฝั่งเราแบร์ไตนะครับเราก็ดูแล้ว privacy policy ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีบางข้อที่น่ากังวลโดยเฉพาะเรื่องของการแชร์ต่อแล้วต้องไปขอลบข้อมูลจากเขาถ้าเราไม่อยากจะให้เขาเก็บไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะไปพูดแบบนั้นกันหมดใช่ไหมครับฉะนั้นแนะนำว่าแค่กดเซฟลงพอนะครับและถ้าได้ภาพที่ถูกใจแล้วคุณก็แค่กดลบแอปนี้ไปก็น่าจะปลอดภัยได้นะครับฉะนั้นเนี่ยกระบวนการใช้นะแอปประเภทนี้มีหลายตัวนะครับเพื่อป้องกันพวกแอปเรียนแบบในเวลาที่มันกำลังฮิตมากๆเนี่ยตอนนี้ถูกดาวน์โหลดกันไปเกิน1ล้านครั้งแล้วและผลงานตูนมีกับ Photo Lab เดิมของบริษัทนี้เนี่ยดาวน์โหลดเกิน150ล้านครั้งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยป้องกันว่ากระแสวันนี้เนี่ยคนคงจะเล่นกันสักวันนึงอ่ะหรือ2วันอย่างมากฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยากจะโหลดแอปที่ถูกต้องเนี่ยก็เข้าเว็บไซต์ newprofilepic.com แล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นเสร็จปุ๊บพอได้รูปที่ชอบเซฟไม่ต้องแชร์นะแล้วก็ลบแอปทิ้งเลยก็น่าจะเป็นความปลอดภัยดีนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้ผลิตโดยเราไม่ได้ผลิตโดยจีนใกล้เราด้วยนะครับแต่เป็นกิจการโดย developer 3 ชาติรัสเซียยูเครนเบลารุสโดยบริษัทที่อ้างว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่อเมริกาครับนี่คือคลิปด่วนแบร์ไต๋คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไต๋เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ